นี่พูดให้ฟังว่าต่อไปน้องๆจะเลือกเรียนตามตัวเองเป็นที่สบายนะอาจจะเป็นที่สบายคอมบางคนอยากจะเรียนคอมพิวเตอร์ไซน์อยากเรียนไอซีทีอยากเรียนไอทีพวกนี้ทีนี้มันก็จะมีหลายส่วนส่วนแรกคืออย่างแรกก่อนเราต้องมีคอมพิวเตอร์ทีนี้คอมพิวเตอร์เนี่ยถามว่าจัดตั้งยังไงให้เร็วใช่ไหมนี่ก็มีคนจำพวกหนึ่งที่เขาเรียนทางด้านนี้ที่อยากเขาเลือกคนนั้นเขาบอกว่าเขามีเงินพอซื้อเพลย์เซอร์สั่งมาแปะเครื่องต่อกันนี่ถามว่าพอต่อกันบอกว่าเป็นทีนี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วถามว่าเสร็จแล้วหรือยังแล้วก็ต่อด้วยโปรแกรมมิ่งใช่ไหมทีนี้จริงๆนะมันมีคนที่เขาเรียนเนี่ยเขาเรียนทางด้านสร้างคอมทางด้านจริงๆให้มันเร็วบางทีเขาไม่ได้สนใจว่าไปทำอะไรจะมีคนจำพวกนึงที่ต้องมาหาแอปพลิเคชันลงนะครับว่าถ้ามีเครื่องเนี่ยเร็วขนาดนั้นแล้วเอาไปทำอะไรได้บ้างนะนักวิทยาศาสตร์นี้ก็เป็นคนจำพวกนึงที่จะใช้คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเนี่ยคือชอบอยากได้นะครับเมื่อปีที่ผ่านมานี้ไปโดนลงทุนไปสิบล้านบาทนะซื้อคอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ขึ้นมาทีนี้ก็เป็นของส่วนรวมทีแรกก็ต้องหาคนมาใช้นะครับที่คนใช้เนี่ยบางคู่ก็คือมาจากพวกคณะเทียสาเนอย่างที่เขาไปทำมีตั้งหลายอย่างนะพวกสาขาเคมีชีวะหรือสาขาพวกพันธุกรรมพวกนี้เนี่ยเขาเอาไปใช้ในการคำนวณเพราะคำนวณเรื่องนึงเนี่ยอย่างเคยได้ยินเรื่องของอาหารดีใช่ไหมเวลาที่เขาพักพวกของอาหารดีเขาบอกว่าถ้าทำสำเร็จถ้าเราเข้าใจว่าเราสามารถหาแมทได้ว่าดีหรือโครงสร้างพื้นฐานของตัวนี้เป็นยังไงก็จะมาช่วยในการรักษาสุขภาพได้ในอนาคตนะหรือว่าเป็นเกมออนไลน์อะไรนิดหน่อยมันเนี่ยเป็นเกมบางที่คนเขาต้องการใช้แก้ปัญหาจริงจริงที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์นี้อีกด้านนึงคือด้านการแพทย์หรือ medical medical นี่ก็เป็นเรื่องที่มันต้องใช้คอมพิวเตอร์แล้วตอนนี้มันไม่ใช่ว่าหมอก็เอาหูฟังมาแล้วก็เนี่ยตรวจดูเขาเรียกว่าอะไรได้หูฟังนะอะไรสเปคนะสเปคตกแล้วไม่ค่อยแน่ใจนะไม่ค่อยขนาดนี้แต่หูฟังนะทีนี้จริงๆแล้วถ้าจะดูข้างในคนเนี่ยมันก็ต้องใช้พวกเครื่องสแกนใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดน้องๆเดี๋ยวนี้เวลาไปลงพวกโฆษณาที่เขาบอกว่าโรงพยาบาลกรุงเทพหรือว่ามีศูนย์หัวใจการทำอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่บอกว่ามีระบบคอมพิวเตอร์ไฮเทคเลยที่สามารถที่จะสแกนนะเป็นค่าดิจิตอลออกมาได้เลยนะในตรงนี้เองด้วยการแพทย์เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องที่คอมพิวเตอร์ยังหนีไม่พ้นทีนี้นายลองถามหน่อยว่าถ้าเรื่องผ่าตัดนี่เราต้องใช้คอมพิวเตอร์ไหมหรือเราใช้มนุษย์ค่ะเราสามารถที่จะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยในการช่วยเราผ่าตัดได้ไหเราจะแบบแนวไหนเอาแบบมัน
management
แล้วก็คือแบบว่าเครื่องเราใช้เครื่องเดียวว่าสามารถแบบว่าให้เข้ามาใช้เครื่องเราได้บ้างนะคะเพิ่มฟีเจอร์ภายใน Windows XP เห็นไหมมันจะมีให้เราตามสามารถตั้งได้ว่าเราสามารถที่จะให้ใครเข้ามาใช้ได้บ้างใช่ไหมตั้งได้ไหนวันนี้เนี่ยคงไม่ตอบเลยคุณเอ็มดีนะคะถ้าเป็นแอปของคุณเอ็มดีเนี่ยเราก็ต้องในแอปที่เป็นติดตั้งตัวคอไว้ก่อนแล้วก็ความฟิตเวลาเราลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีเซิร์ฟเวอร์ที่ได้อยู่แล้วอันดับแรกเลยที่เครื่องนี้คือแอปนี้แอปนี้เนี่ยก็คือจะมีสิทธิ์ใช้เครื่องเราเปลี่ยนผ่านส่วนทำอะไรก็ได้นะคะอันนี้ต้องมีอยู่แล้วที่พอที่เราใส่ถ้าจะใช้ที่แบบว่าไม่ใช่พวกเราใช้ได้อย่างเงี้ยก็เปิดไว้นั่นเองนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ได้ทำอะไรที่หน้าเขาไม่สามารถได้ทำที่มีระบบแบบอะไรที่ไม่เลยนะคะวันนี้ที่จะเลือกการค่ะอันนี้เป็นการที่อัดแบบพิเศษแบบนี้อันนี้ชื่อ user นะคะ user เนี่ยคือเราเป็นอักษรภาษาอังกฤษที่ก็จะสอนสังเกตแล้วก็อาจจะมีได้หน่อยได้นะคะแต่ว่าถ้ามีอัดแบบพิเศษที่ถูกต้องเวลาจะใช้ก็ได้ง่ายเดี๋ยวก็ฝากก็ลองดูนะคะก็ไปที่ Terminal นะแล้วก็ไป Administrative Tool นะคะแล้วไป Logo User Add Book นะคะแล้วก็ไปที่ Folder User ก็ง่ายๆเวลาจะ Add User ไปนะคะก็คือคลิกขวาไป Property ส่วนมากการทำงานของ Windows เนี่ยก็เป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมา